ด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะได้ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยประจำปีงบประมาณ2562ค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้อ iPhone ไม่ได้บอกนายพิทักษ์บุญยอผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดมและนายพุทธิธรบุญสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดมพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชอุดมร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณทีมวิทยากรและอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชวินนามมั่นหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ดร.สมปองเวรุวนาธรนายอนุพงษ์รัตติรมนายธวัชชัยสลังสิงห์และดร.ปิยนันท์พนาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียนโดยการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและการประยุกต์ใช้ LOTในงานสมาร์ทโฮมและการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง LOT เพื่อให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่21เด็กวัยเรียนวัยรุ่นนักศึกษา 5-21 ปีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรเพื่อให้ก้าวทันในยุคศตวรรษที่21ต่อไปนายอนุพงษ์รัตติรมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหัวหน้าโครงการย่อยที่7กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนเดชอุดมครั้งนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาเพิ่มและพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนด้านการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่มีให้ใช้ฟรีบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในการสร้าง e-portfolio เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นเนื่องจาก e-portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บข้อมูลรูปภาพใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บตลอดจนการจัดการเอกสารต่างๆสร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานไม่ต้องลำบากจัดหาหรือซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสารการเก็บรักษาที่ยุ่งยากเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายผู้ตรวจก็สามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้